ธารามิกรุกธุรกิจเพลงคว้าแบงค์ชินเดนัยภูวกุลนั่งบริหาร E29 Music Identitiesวงการธุรกิจเพลงไทยเตรียมฮือหาทันทีเมื่อนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยพีชโพธารามิกประกาศรุกธุรกิจเพลงอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีเว็บ 3.0 และ NFT Music Streaming เพื่อเปิดประสบการณ์ดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศโดยคว้าแบงค์ชินเดนัยภูวกุลนั่งท่านบริหารค่ายเพลง E29 Music Identitiesพร้อมกับการเปิดตัวแองจี้ทิติชาศิลปินคนแรกเซอร์ไพรส์ด้วยแบมแบมกอดเซเว่นโรดิวซิงเกิล I'm in Love จริงๆดีใจครับที่แบบวันนี้สุดท้ายเราก็ได้แบบเปิดตัวค่ายได้อย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนดูแฮปปี้ดูชอบกับผลงานของเราผมจากที่แบบเราคือทำกันมานานมากครับผมซุ่มแล้วก็แบบเตรียมตัวกันแบบมานานมากพอสมควรเหมือนกันก็วันนี้ภาพที่ได้ก็เป็นได้แบบตามที่แบบเราคาดหวังไว้ทุกอย่างครับจุดเริ่มต้นนิดนึงฮะพี่แบงค์ E29 เริ่มต้นมาจากยังไงจริงๆ E29 นะครับผมคือจุดเริ่มต้นแรกอะครับผมก็คือทางคุณพิษโพธารามิกครับคุณพิษโพธารามิกเนี่ยอยากเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับด้านเพลงแล้วก็ดนตรีครับผมแล้วก็เหมือนคุณพิษก็ได้เชิญผมเข้ามาครับตอนแรกเราได้มาร่วมพูดคุยถึงแบบเจตนาที่แบบอยากจะทําแบบค่ายเพลงตรงนี้ครับร่วมกันครับผมก็จากประสบการณ์ของผมที่แบบได้เล่าให้คุณพิชฟังแล้วก็แบบได้ดูแบบพอร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายก็คุณพิชก็เลยคิดว่าแกอยากลงทุนครับลงทุนในส่วนของการแบบทําเป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาครับแล้วก็มอบหมายให้ผมช่วยดูแลค่ายนี้ให้ครับจริงๆก็กดดันอยู่ในระดับนึงครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ครับคือจากเดิมครับที่เราดูแลค่ายเพลงให้กับที่อื่นมาตลอดครับเหมือนเราทํางานโปรเซสของค่ายเพลงครบหมดทุกอย่างครับแต่ว่าพอวันนี้มาเหมือนทุกอย่างครับโปรเซสต้องมาจากเราตั้งต้นให้ทั้งหมดอะไรทั้งหมดครับผมก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ดีครับเป็นบรรยากาศที่แบบแตกต่างออกไปครับผมก็แต่ภาระหน้าที่มีเยอะมีหลากหลายมากครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ challenge มากๆเลยเหมือนกันจริงๆวันนี้เปิดตัวก็ได้ค่อนข้างตามเป้าหมายครับว่าโอเคแบบเราได้แบบพรีเซนต์ในมุมของเราได้พรีเซนต์แบบGoal and Visionของเราให้ชัดเจนให้ได้แบบให้ได้ครบเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าแบบตามเป้าหมายอยู่ครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากจริงๆแบบว่าตื่นเต้นตั้งแต่แบบว่าวันที่จะรู้ว่าแถลงข่าววันนี้แล้วก็มีความเป็นตัวเราสูงค่ะใช่เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกเหมือนพี่เฮียงบอกว่าเขาจะแบบว่าคุยกับศิลปินค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จริงๆก่อนที่จะเริ่มทําเพลงหรือว่าทําผลงานว่าจะเพลงนี้หรือว่าเพลงต่อไปก็จะคุยกันแชร์กันตลอดว่าเราอยากทําอะไรอยากให้ direction ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ออกมาตามที่เราหวังไว้เพราะว่าเราก็อยากให้เพลงแรกเปิดออกมาแบบสนุกสดใสค่ะกดดันมั้ยคะกดดันนะกดดันใช่กดดันค่ะเป็นเวอร์แรกของค่ายแต่ว่าก็พยายามจะแบบว่าไม่เครียดกับตัวเองมากจนเกินไปอยากจะแบบว่าสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทําด้วยค่ะคาดหวังขนาดไหนนะคะกับถึงเกินคาดหวังก็คาดหวังให้ทุกคนชอบกันแหละค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่จีแต่ว่าพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็ที่ค่ายทีมพี่แบงค์เองอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่กันทุก process อ่ะค่ะใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่เราทําค่ะแต่ไม่ใช่เพียงอย่างเดียวคือมี MV ด้วยใช่มีมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ค่ะลงทุนมากแล้วก็ถ่าย3วันด้วยใช่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะการถ่ายทํา MV ก็จริงๆอย่างที่บอกว่าถ่าย3วันใช่มั้ยคะก็จะมีเปลี่ยนทั้งลุคเปลี่ยนทั้งฉากเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยก็หนักอยู่ค่ะใช่จริงๆแบบไม่เคยถ่ายมิวสิกวิดีโอที่แบบว่าถ่ายนานหลายวันขนาดนี้มาก่อนใช่แต่ว่าก็สนุกค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะใช่ค่ะก็เพลงนี้พี่แบมแบมมาช่วยโปรดิวซ์ให้ด้วยแล้วก็มีเราร่วมแต่งด้วยแล้วก็เพลงต่อไปก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะเป็นใครแต่ว่าแน่รับรองว่าเด็ดแน่นอนใช่ต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรใหม่ๆให้ชมตลอดค่ะใช่ครับผมคือจริงๆครับเบื้องต้นคือจริงๆอ่ะถ้าแบบเล่าแบบตรงๆครับผมคือผมกับน้องปกติเราแชร์งานกันอยู่แล้วครับผมเราเวลาคืนน้องอยู่ในฐานะเบื้องหน้าส่วนผมอ่ะทํางานเบื้องหลังตีคู่กันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนึงที่เราคุยว่าเอ้ยเรากำลังจะมีค่ายเพลงแล้วนะเหมือนน้องก็ชวนมาว่าแบบว่าเอ้ยไหนขอลองดูศิลปินในมือของพี่แบงค์หน่อยว่ามีใครบ้างครับผมก็มีการแคสติ้งกันเกิดขึ้นหรือมีการดูอะไรเงี้ยผมแล้วน้องก็เสนอมาว่าเอ้ยเขาอยากลองแต่งเพลงให้กับค่ายพี่แบงค์ดูสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นที่มาของได้มาร่วมกับของ AGN นี้อ๋อดีครับเราคุยกันตลอดครับผมใช่ครับแล้วก็น้องก็แสดงความยินดีมาเรียบร้อยครับผมครับค่ะก็ขอฝากเพลง I'm in Love ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดจากที่เองค่ะก็สามารถฟังนะคะได้ทุก Music Streaming ค่ะคืนนี้1ทุ่มแล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะ E29 Music Identities ค่ะก็ฝากด้วยค่ะ